คิดยกกำลัง2ทุกๆวันศุกร์พบกับอาจารย์สมเกียรติตั้งกิจวานิชประธานสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทยหรือ TDRI นะคะมีข้อมูลจากงานวิจัยสำคัญเกี่ยวข้องกับนโยบายสาธารณะมากมายนำมาฝากคุณผู้ชมค่ะวันนี้เรื่องของสถาบันการเงินเฉพาะกิจเป็นโครงการของภาครัฐนะคะแต่ว่ามีข้อสังเกตจากอาจารย์ที่ว่าอาจจะทำให้การปล่อยกู้ไม่ทั่วถึงหรือว่ามีปัญหาในเชิงเงื่อนไขค่ะอาจารย์ต้องอธิบายให้ฟังนะคะเรื่องของกลไกของสถาบันการเงินเฉพาะกิจนะคะครับสถาบันการเงินเฉพาะกิจนะครับหรือที่เรียกกันว่า SFI ภาษาอังกฤษเนี่ยนะครับก็คือธนาคารหรือว่าสถาบันการเงินของรัฐที่มาปล่อยสินเชื่อให้กับธุรกิจนะครับที่รัฐตั้งสถาบันพวกนี้ขึ้นมานะครับเช่น SME Bank นะครับธนาคารสินเชื่อสำหรับ SME นะครับ Exim Bank ธนาคารออมสินธนาคารต่างๆเนี่ยรัฐบาลตั้งขึ้นมาก็เพราะเชื่อว่ากลไกตลาดที่ธนาคารพาณิชย์ปล่อยกู้ให้กับประชาชนและแก่ธุรกิจอยู่นะครับอาจจะไม่ทั่วถึงมีปัญหารัฐจึงคล้ายๆกับเข้ามาช่วยเข้ามาแก้ปัญหานะครับเราก็คงมาดูกันว่าการแก้ปัญหานั้นบรรลุวัตถุประสงค์เพียงใดเราตั้งโจทย์ไว้นะครับว่าสถาบันการเงินเฉพาะกิจนะครับเท่าที่ดูมารดน้ำไม่ทั่วสวนพรวนดินไม่ถูกจุดคุณณัฐาครับปัจจุบันนี้นะครับถ้าดูธุรกิจในประเทศไทยนะครับประมาณ 2,800,000 รายนะครับที่จดทะเบียนกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าไปสำรวจดูก็จะพบว่ามีเข้าถึงสินเชื่อนะครับคือไปขอกู้แบงค์แล้วได้เงินมาประมาณ 1,100,000 รายและมีจำนวนหนึ่งนะครับที่ไปได้มากกว่านั้นอีกคือไปจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์อยู่500กว่ารายนะครับและไปออกตราสารหนี้ด้วยคือไปขอกู้เองโดยตรงโดยไม่ผ่านธนาคารอีก130รายก็เป็นตัวเลขของธุรกิจนะครับที่สามารถเข้าถึงเงินทุนเข้าถึงสินเชื่อได้แต่เป็นเพียงส่วนน้อยครับเพราะว่าอีก1,700,000 รายนะครับซึ่งส่วนใหญ่เป็นธุรกิจขนาดกลางขนาดย่อมที่เราเรียกกันว่า SME นั้นยังไม่สามารถเข้าถึงสินเชื่อในระบบในที่เป็นทางการได้เลยถ้าไปขอกู้กันก็คือเช่นไปใช้บัตรเครดิตไปใช้อะไรต่างวิธีอื่นซึ่งไม่ใช่การขอสินเชื่อทำธุรกิจหรือไปกู้นอกระบบกันมาทำธุรกิจกันเป็นต้นนะครับเพราะฉะนั้นมีปัญหาอยู่จริงนะครับในระบบการเงินของไทยที่ธุรกิจขนาดกลางขนาดย่อมจำนวนมากเกินกว่าครึ่งนะครับไม่สามารถเข้าถึงสินเชื่อได้และคงต้องมีวิธีการในการแก้ไขรัฐบาลก็บอกว่าจะให้สถาบันการเงินเฉพาะกิจนะครับเข้ามาแก้ปัญหาตัวนี้ครับค่ะจริงๆเป็นส่วนสำคัญที่รัฐบาลบอกว่าต้องการที่จะสนับสนุนให้เติบโตด้วยนะคะธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็กของไทยครับธุรกิจก็เหมือนกับต้นไม้นะครับถ้าเกิดไม่มีการรดน้ำไม่ได้น้ำนะครับก็คงเติบโตไม่ได้ต้องรดน้ำพรวนดินครับปัญหาสำคัญครับที่ธุรกิจจำนวนหนึ่งนะครับไม่สามารถขอเงินกู้จากธนาคารได้ก็คือถ้ามองในฝั่งธนาคารนะครับธนาคารก็บอกว่าต้นทุนสูงมากนะครับที่ต้องไปตรวจสอบดูว่าธุรกิจนั้นเป็นลูกหนี้ที่ดีหรือเปล่านะครับต้องเอาบัญชีต่างๆมาดูนะครับขาดข้อมูลของธุรกิจโดยเฉพาะธุรกิจขนาดกลางขนาดย่อมที่เรียกว่า SME นะครับจึงไม่สามารถประเมินความเสี่ยงได้ฝั่งธุรกิจเองนะครับ SME เองก็เป็นรายย่อยไม่มีหลักทรัพย์ไม่มีที่ดินไม่มีอาคารไปค้ำประกันขอเงินกู้ได้ยากนะครับและส่วนมากขาดแผนธุรกิจพอไปธนาคารบอกว่าขอกู้ไปทำอะไรก็อธิบายไม่ค่อยถูกนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่ธนาคารจึงไม่ค่อยให้สินเชื่อนะครับสถาบันการเงินเฉพาะกิจนะครับที่ปล่อยสินเชื่อให้กับ SME มากๆนะครับก็จะมี 2-3 แห่งนะครับแห่งแรกที่รัฐบาลตั้งขึ้นมาเป็นพิเศษเลยก็คือ SME Bank ธนาคารเพื่อวิสาหกิจขนาดกลางขนาดย่อมนะครับให้สินเชื่อนะครับแล้วก็มีหน่วยงานที่เรียกว่าบสย.นะครับบรรษัทสินเชื่อสำหรับธุรกิจขนาดกลางขนาดย่อมนะครับหน่วยงานนี้ไม่ได้ปล่อยสินเชื่อเองแต่ค้ำประกันสินเชื่อให้นะครับอีกแห่งหนึ่งก็คือ Exim Bank ที่เรารู้จักกันแต่เป็นสินเชื่อสำหรับส่งออกนำเข้ามากกว่านะครับมากกว่าที่จะเป็นสินเชื่อสำหรับ SME ที่ผ่านมานะครับปล่อยสินเชื่อไปแล้ว 80,000 กว่ารายนะครับแล้วค้ำประกันเงินกู้ไปแล้ว 50,000 กว่ารายมีอีกหน่วยงานนึงนะครับเรียกว่าสสว.ไปร่วมทุนกับ SME แต่ก็ร่วมทุนได้เพียง53รายแทบไม่มีผลอะไรค่ะตรงนี้ดูเหมือนกับการความพยายามที่จะให้บริการดูเหมือนจะครบวงจรอยู่ระดับหนึ่งใช่ไหมคะอาจารย์ถ้าดูแล้วว่าเรามีสินเชื่อไหมมีการประกันสินเชื่อไหมมีการร่วมทุนไหมเราก็มีทุกอย่างครับแต่ว่าผลที่เกิดขึ้นคืออะไรครับคุณณัฐาครับคราบนี้ถ้าดูแล้วจะน่าสนใจนะครับว่าธุรกิจของไทยนะครับที่ได้รับเงินกู้จากสถาบันการเงินเฉพาะกิจนั้นมากขึ้นเรื่อยๆนะครับจนวงเงินกู้นะครับของสถาบันการเงินเฉพาะกิจต่อวงเงินกู้ของทั้งระบบเลยธนาคารพาณิชย์ทั้งหมดเลยสูงขึ้นมาถึงเป็น 33% แล้วโตขึ้นมาเรื่อยๆนะครับเมื่อ15ปีก่อนมีเพียง 13% แต่ตอนนี้สูงขึ้นถึง 33% เพราะฉะนั้นดูแล้วดูเหมือนว่าไปไกลทั่วถึงแต่จริงๆแล้วยังไม่ทั่วถึงครับ
ธนาคารพาณิชย์นะครับปล่อยกู้ SME อยู่ประมาณ1ล้าน1แสนรายแต่ละลูกค้านะครับแต่ละบัญชีปล่อยกู้กันอยู่ประมาณ2แสนบาทนะครับ 0.2 ล้านบาทแต่ถ้าเกิดมาดูกรณีของสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐนะครับเช่น SME Bank นะครับปล่อยกู้ไปประมาณ 80,000 ราย 80,000 รายแต่ละรายให้เงินกู้ไป1ล้าน2แสนบาทใหญ่กว่าที่ธนาคารพาณิชย์ปล่อยกู้เอกชนกันเองนะครับอยู่6เท่าและถ้ามาดูกรณีของบสย.ที่ไปค้ำประกันสินเชื่อนะครับก็ไปค้ำประกันอยู่ประมาณ3ล้านบาทคำถามที่ตามมาก็คือทำไมแบงก์รัฐนะครับไปปล่อยกู้เป็นเม็ดเงินก้อนใหญ่กว่าที่แบงก์เอกชนปล่อยกู้ให้กับธุรกิจโดยสรุปแล้วนะครับเรามีสถาบันการเงินเฉพาะกิจอย่างที่คุณณัฐาพูดไว้นะครับเรามีการปล่อยสินเชื่อเรามีการค้ำประกันสินเชื่อนะครับมีจริงเรามีการร่วมทุนกับธุรกิจจริงแต่ว่าดูเหมือนว่าไปไม่ค่อยถึงเท่าไหร่แม้ว่าเม็ดเงินทั้งระบบของสถาบันการเงินเฉพาะกิจขึ้นสูงเยอะนะครับแต่จริงๆแล้ว อาจจะกระจุกตัวอยู่ไม่กี่แห่งนะครับเพราะฉะนั้นเหมือนกับว่ารัฐบาลอุตส่าห์ต่อท่อน้ำเลี้ยงนะครับเพื่อจะลดต้นไม้ทั้งสวนโดยเฉพาะต้นไม้เล็กๆนะครับคือธุรกิจขนาดกลางขนาดย่อมแต่กลับปรากฏว่าได้เงินกู้ไปทั้งหมดเพียง 5% ของที่มีอยู่เท่านั้นเองก็คือยังลดน้ำไม่ทั่วสวนและที่ลดไปก็เหมือนกับไปลดบางต้นมากเป็นพิเศษนะครับอันนี้ก็เป็นจุดที่น่าสังเกตว่าไปลดน้ำไม่ทั่วแล้วต้นไม้บางต้นได้เงินเยอะเกินไปหรือเปล่าและตรงนี้นี่เองครับที่เป็นข่าวที่ว่าเกิดหนี้เสียตามมาประเด็นในที่นี้นะครับที่อยากจะเสนอก็คือการปล่อยสินเชื่อนั้นไม่ทั่วถึงเพราะว่าไปกระจุกอยู่ไม่กี่แห่งเพราะฉะนั้นวิธีการก็คือควรจะกระจายมากกว่านี้นะครับวงเงินไม่ต้องใหญ่ขนาดนี้เอกชนปล่อยกู้กันเองยังปล่อยกู้ประมาณ 200,000 บาทรัฐบาลก็ไม่ควรปล่อยกู้ไปไกลนะครับ SME Bank นะครับสามารถปล่อยกู้ได้ถึง100ล้านบาทซึ่ง100ล้านบาทนั้นคนที่กู้ได้คงไม่ใช่ธุรกิจขนาดเล็กแน่ๆนะครับควรจะลดวงเงินมาให้คล้ายๆเอกชนเช่นไม่เกิน2ล้านบาท3ล้านบาทนะครับแล้วปล่อยกันจริงๆก็อยู่ระดับไม่กี่แสนบาทอันนี้น่าจะเป็นทางที่ควรจะเดินไปจะได้กระจายเม็ดเงินที่มีอยู่นะครับให้มากกว่า 5% ที่ได้อยู่ปัจจุบันนะครับและควรจะกำหนดเป้าหมายของ SMEตามกลุ่มรายได้นะครับว่าจะให้รายเล็กจริงๆมากน้อยขนาดไหนอันนี้ก็น่าจะเป็นแนวทางที่สถาบันการเงินของรัฐนะครับที่อยู่ภายใต้กระทรวงการคลังช่วยพิจารณาทบทวนแก้ไขด้วยนะครับค่ะกลายเป็นผิดฝาผิดตัวหรือเปล่าคะเพราะว่าวัตถุประสงค์จริงๆน่าจะต้องปล่อยกู้ให้กับเอกชนรายย่อยรายเล็กแต่ว่าที่พึ่งตอนนี้กลายเป็นธนาคารพาณิชย์ไปแล้วนะคะครับซึ่งจริงๆแล้วถ้าเกิดจะให้หวังพึ่งธนาคารพาณิชย์นะครับก็คงไม่จำเป็นต้องมีธนาคารเฉพาะกิจสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐนะครับตั้งขึ้นมาทั้งทีก็หวังจะอุดช่องว่างนะครับของที่ธุรกิจขนาดกลางขนาดย่อมต้นไม้เล็กๆที่ไม่ได้น้ำแต่ถ้าไปปล่อยจริงๆอ้าวไปปล่อยต้นไม้ต้นใหญ่อีกอย่างนั้นก็คงไม่มีประโยชน์นะครับค่ะภาพที่อาจารย์ฉายก็จะนำกลับมาคุยต่อในครั้งหน้าด้วยนะคะกับปัญหาหนี้เสียต่อระบบการเงินทั้งระบบเลยนะคะกับปัญหาที่เกิดขึ้นจากการก่อตั้งสถาบันการเงินเฉพาะกิจของภาครัฐค่ะวันนี้ขอบพระคุณอาจารย์มากค่ะขอบพระคุณครับกลับมาพบกับอาจารย์สมเกียรติตั้งกิจวานิชในคิดด้วยกำลัง2ทุกๆวันศุกร์นะคะคุณผู้ชมและทั้งหมดคือคิดด้วยกำลัง2สำหรับวันนี้ค่ะ